รรมะก็เพื่อที่จะได้ขัดเกลาดวงจิตให้ผ่องใสอาหารให้กำลังกายธรรมะให้กำลังใจและชี้ทางชีวิตคนถ้าหลงผิดแล้วชีวิตสุดท้ายก็เป็นโมฆะและที่สุดก็คือตกไปสู่ขั้วทุกข์ยิ่งเข้าถึงสัจจะชีวิตมากเท่าไหร่มนุษย์จะเห็นหัวใจของมนุษย์มากและถึงมากที่สุดจนถึงกับใช้คำว่าเป็นหัวใจที่ประเสริฐมีหน้าพระพุทธเจ้าจึงให้อภัยตั้งแต่ประสูติตรัสรู้และปรินิพพานเกิดถึงตายสรุปง่ายๆพุทธะไม่ถือโทษโกรธเกลียดพยาบาทอาฆาตหรือแม้แต่คำว่าชิงชังนี่ไงหัวใจของพุทธะที่เรากราบที่เป็นครูของมนุษย์และเทวดาหัวใจแบบนี้เองเรายิ่งถึงความดีมากเท่าไหร่ความถือตนก็ลดลงเท่านั้นมันอัศจรรย์นะยิ่งได้มาออกธรรมสัญจรและอนุเคราะห์ญาติโยมตามอัตภาพของแต่ละชีวิตเนี่ยมันเหมือนเติมให้กับตัวเองโดยเราไม่รู้ตัวด้วยซ้ำว่าเรากำลังเพิ่มค่าแห่งกรรมดีมันสุดยอดใจเบาวิวเหมือนตมาไม่ต้องแบกโลกนี้โลกหน้าแล้วอยู่ปัจจุบันก็ไม่ได้แบกโลกที่เป็นทุกข์ตมาว่าคำนี้มันน่าจะลงตัวนะใช้คำว่าลงตัวกับลมหายใจในร่างกายแล้วก็จิตใจที่มีชีวิตฉะนั้นเราหายใจเพื่ออะไรก็บอกอากาศดีให้ออกซิเจนแต่สติปัญญามีให้อนาคตแต่พอพูดถึงเรื่องภูมิภพให้จิตวิญญาณเราเริ่มเข้าไปในห้วงลึกของการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้ามากขึ้นยิ่งใช้หัวใจอยู่ในโลกใบนี้อย่างไม่ต้องถูกกิเลสครอบงำเราจะไม่ช้ำใจนะ
แล้วเราจะไม่รู้สึกว่าชีวิตเป็นเรื่องต้องเสียใจแต่ชีวิตมีสมหวังผิดหวังชีวิตมีคำว่าลำบากลำบนก็ต้องอดทนสู้ไปโจ๊ะโจ๊ะลุงเขาสอนกันมาว่าต้องโจ๊ะโจ๊ะคือสู้สู้นี่ศัพท์ของลุง75เรายังต้องสู้สู้หรือยังต้องแข็งแรงกับชีวิตเราอ่อนแอไม่ได้นี่น่าภาษิตเขาบอกคนล้มอยากข้ามมันมีนัยยะซ่อนอยู่ตรงนั้นถ้าคนล้มแล้วไม่ลุกจะถูกเหยียบซ้ำโทษเขาไม่ได้เพราะคุณขวางทางเขาแต่ถ้าคุณล้มแล้วคุณรีบที่จะลุกขึ้นทุกคนก็พร้อมที่จะให้กำลังใจแล้วก็ตรบมือแล้วก็เชียร์ให้คนนี้ถึงเส้นชัยแม้เป็นคนสุดท้ายแต่คุณก็เข้าสู่เส้นชัยเป็นเต่าดีกว่าเป็นกระต่ายที่นอนหลับด้วยคำว่าความประมาทตื่นมาก็ไม่ทันแล้วเต่ากำลังถึงเส้นชัยแล้วนี่มันชัดเจนแล้วธรรมะจึงใช้คำว่าความคิดฆ่าเราไม่ได้วันนี้เพราะเป็นความคิดของผู้มีปัญญาความทุกข์ก็ฆ่าเราไม่ได้วันนี้เพราะเรารู้เหตุของทุกข์และความดับแห่งทุกข์นั้นพุทธเจ้าสอนเรื่องเหตุผลเป็นวิทยาศาสตร์ชีวิตและเป็นมิติของจิตวิญญาณเราจึงต้องอบรมและก็สั่งสมประสบการณ์แห่งการเจริญสติอบรมจิตและทำวิปัสสนาให้เข้าถึงรากของชีวิตไม่ใช่เปลือกชีวิตสุดยอดเลยที่บอกสุดยอดว่าในที่สุดถึงมาช้าเราก็ได้มาแล้วในที่สุดเราก็เข้าใจทุกข์แล้วทุกข์มีกันทุกหัวใจที่มนุษย์เกิดมาที่รับรู้ด้วยจิตวิญญาณแต่ความทุกข์มันจะไม่ทำร้ายเราอีกก็จะเหลือคำว่าความลำบากหรือความยากเข็ญความขัดสนทุกคนมีชะตาของแต่ละคนแต่ใครจะดิ้นรนได้ดีกว่ากันและใครจะทรงคุณค่าที่อยู่ในโลกมายาได้มากกว่ากันมิเช่นนั้นเราก็จะตกเป็นเหยื่อแห่งมายาชีวิตที่เรายิ่งปรุงแต่งยิ่งเห็นแก่ตัวยิ่งอยากได้ยิ่งทำลายชีวิตตัวเองมันไม่ใช่แต่มารู้ว่าแม่ตมาอยากให้ตมาเป็นคนดีที่เป็นมนุษย์ไม่ใช่ที่ร่ำรวยแต่แม่ก็ไม่อยากให้ตมาลำบากก็ต้องการตมามีทุกอย่าง
ที่จะอยู่ในชีวิตที่ไม่ลำบากอันนี้ชัดเจนและเข้าใจตรงกันพ่อแม่ทุกคนเราเข้าใจอย่างนี้กันหมดเราถึงไม่ต้องการให้ลูกลำบากแต่ไม่ได้หมายความว่าต้องตามใจลูกเพราะความลำบากสอนให้เราเป็นคนความอดทนสอนให้เราเป็นมนุษย์ความเป็นมนุษย์ทำให้เรามีมรรคผลทุกคนต้องผ่านการเจรนัยทุกคนต้องผ่านการฝึกฝนตนเองไม่ใช่คือตามใจถ้าเราตามใจวันนั้นถ้ามีทุกข์เราไปตามใจทุกข์ได้ไหมไม่ได้จิตนี้ห้ามตามใจทุกข์เด็ดขาดอาตมาจะไม่ตามใจทุกข์จากนี้ไปพระพุทธเจ้าจึงสอนให้เราใช้สติอุปสรรคใครไม่มีคนนั้นโกหกปัญหาไม่เจอคนนั้นไม่ใช่คนจึงมีคำว่าใช้สติและใช้ปัญญาแม้แต่คำว่าสุขและทุกข์อาตมายังกำหนดรู้ว่าสุขอย่างมีสติทุกข์อย่างมีปัญญานั่นคือสิ่งท้าทายชีวิตว่าเราเป็นผู้แข็งแกร่งที่จะเดินผ่านสิ่งเลวร้ายของชีวิตเกิดจุดจุดจุดก่อนถึงคำว่าตายเราผ่านมันไปได้ไหมคุณจะล้มกี่ครั้งคุณก็มีสิทธิ์ลุกขึ้นถ้าคุณยังมีกำลังกายและกำลังใจแต่ยามใดคุณหมดกำลังกายและหมดกำลังใจวันนั้นคุณจะมีคำถามตัวเองว่าทำไมถึงเป็นแบบนี้ทำไมถึงเป็นเช่นนี้เราต้องย้อนกลับไปเหมือนมีลุงคนหนึ่งแต่อายุน้อยกว่าอาตมาแต่ดูร่างกายมากกว่าอาตมาเขามีภรรยาคู่ชีวิตแล้วคอยมองด้วยสายตาและหางตาอยู่โดยไม่ห่างกายพอโลกใบนี้ดูเหมือนว่ากว้างแต่ชีวิตมันแค่เอื้อมมือเดียวเท่านั้นคนที่รักที่อยู่กับเราและคนที่รักเราที่เราอยู่กับเขาแต่ติดสุราดื่มเป็นอาจินกินตั้งแต่เช้าอาจจะสามเวลาก็ได้เช้าเที่ยงเย็นหรือมืดธรรมาก็เลยบอกว่าสุขภาพนี้ทำไมไม่ดูแลปอดตับให้เล่าเผาทำไมทุกวันพออายุมากวันเข้าจะล้มป่วยเอาเขาบอกเขารู้และถามว่าระหว่างไม่กินเหล้ากับกินเหล้าไหนดีกว่าเขาบอกไม่กินยังไงก็ดีกว่าทำไมไม่ให้รางวัลตัวเองทำไมไม่รางวัลกับคนที่รักเรา
และก่อนจะจากก็มาบอกคนอื่นยังห่วงเราใหญ่เราไม่ห่วงตัวเองคนอื่นยังเป็นห่วงปอดตับเราแต่ทำไมเราจึงทำร้ายมันเกิดเจ็บป่วยไข้ภรรยาไม่ได้ทำงานมานั่งเฝ้าจะเอาเงินทองที่ไหนมาใช้จ่ายจะมากินแม้ทุกวันนี้ก็วันต่อวันเดือนต่อเดือนปีต่อปีแก่ตัวไปเราไม่ได้เตรียมเลยกับชีวิตถามว่าเลิกได้ไหมเขาบอกเขาลดลงได้ต่อมาก็บอกงั้นยมต้องกินจนตายอาหารให้กำลังกายแต่ความเมาทำให้ลุ่มหลงและทำลายอนาคตและสุขภาพร่างกายจนถึงทำร้ายครอบครัวปัญหานี้เยอะมากก็เขาเป็นคนเลือกแล้วเขาเป็นคนเลือกรู้และทำไม่ได้ไม่ใช่ผู้รู้นี่ไงวันนี้ใครที่บอกว่ารู้รู้รู้แต่คุณไม่เคยเปลี่ยนคำว่าสิ่งที่ทำอยู่ที่มันมีคำว่าทุกข์โทษการเบียดเบียนหรือแม้แต่คำว่าเวรให้กับตัวเองแล้วก็ภัยที่กำลังจะมาสิ่งที่ควรทำทำไมคุณไม่เร่งรีบทำสิ่งที่พึงจะละทำไมคุณไม่กล้าที่จะหยุดมันไม่มีใครให้ความสำเร็จใครได้หรอกแม้พุทธะก็เป็นผู้ชี้บอกทางจำไว้นะเหตุและก็ผลทำให้เรารู้คุณค่าของความเป็นมนุษย์แต่การใช้ชีวิตอย่างมนุษย์ต้องพบคำว่าความประเสริฐอริยะอริยะเอาละก็ให้ฟังกันพอรู้เหตุรู้ผลก่อนว่าต้องแก้ที่ใจตนหรือแก้ที่คนอื่นไปดูด้วยไม่รู้ว่าพวกเราพบอาจารย์ใหญ่ไหมอาจารย์อื่นสอนเราเดี๋ยวก็จากเราไปอาจารย์ใหญ่คือสามัญสำนึกมันเกิดไหมมันเตือนเราไหมเคยบอกไหมว่านี่ผิดอย่าทำไอ้นี่ไม่ควรสิ่งนี้มันสำนึกแล้วยังไปดูกันทุกคนนะอาหารให้กำลังกายธรรมะให้จิตวิญญาณอย่าเดินหลงทางเอาละจากนี้พระสงฆ์ก็จะได้พิจารณาอาหารกันใครจะดูไลฟ์สดวันนี้ก็มีก็ติดตามใครต้องการให้คนอื่นรู้ก็กดแชร์นะหรือกดถูกใจอะไรก็แล้วแต่เพื่อจะได้ฟังสิ่งที่มีสาระไม่ใช่มานั่งด่าเป็นขยะ
และมาโวยวายว่าข้าพเจ้าคือผู้ดีเลิศแล้วหยุดได้แล้วหยุดเพ้อได้ละชีวิตตั้งสติใหม่ทำตัวเชื่อใหม่อย่าเป็นคนเกเรเปลี่ยนเป็นคนสุภาพได้ไหมคนก้าวร้าวเปลี่ยนคนอ่อนโยนได้ไหมคนเห็นแก่ตัวเปลี่ยนเป็นคนมีน้ำใจคนแย่งชิงเปลี่ยนเป็นผู้ให้ได้ไหมไปพิสูจน์ดูไอ้ที่เราว่าคนอื่นไม่ดีเราดีตรงไหนไปดูนะไม่เห็นทำดีสักอย่างจะดีได้ยังไงเอาละตั้งใจกันหันธัมมยังตังคณิกาปัจเวคณปาทังพนามาเสปฏิสังขายโยอนิโสอปินทปาตังปฏิเสวามิเรายอมพิจารณาโดยแยบคายแล้วฉันบิณฑบาตเนวาทวายาไม่ให้เป็นไปเพื่อความเพลิดเพลินสนุกสนานนาบทายาไม่ให้เป็นไปเพื่อความเมามันเกิดกำลังพลังทางกายนามันดานายาไม่ให้เป็นไปเพื่อประดับนาวิภูสนายาไม่ให้เป็นไปเพื่อตกแต่งยาวะเทวะอิมาสกายาสถิติยาแต่ให้เป็นไปเพื่อความตั้งอยู่ได้แห่งกายนี้ยาปนายาเพื่อความเป็นไปได้แห่งอัตภาพเวหิงสุปรติยาเพื่อความสิ้นไปแห่งความลำบากทางกายพรหมจรรยานุกหายาเพื่ออนุเคราะห์แก่การประพฤติพรหมจรรย์อิติปุราณัญจะเวทนังปฏิหังคามิด้วยการทำอย่างนี้เรายอมระงับเสียได้ซึ่งทุกขเวทนาคือความหิวนาวัญจะเวทนังนาอุปาเทสามิและไม่ทำทุกขเวทนาใหม่ให้เกิดขึ้นยาตราจะเมฆภวิสติอนวัชตาจะพาสุวิหารโรจาติอันหนึ่งความเป็นไปโดยสะดวกแห่งอัตภาพนี้ด้วยความเป็นผู้หาโทษมิได้ด้วยและความเป็นอยู่อย่างผาสุกด้วยจะมีแก่เราดังนี้ตั้งใจรับพรแผ่บุญกุศลกันยะถาวาริวาหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิชตุสัพเพปุเรนตุสังกัปปาจันโทปนรโสยะถามะนิโชติรโสยะถาสัพพิยติโยวิวัชชันตุสัพพะโรโกวินาศตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีติคายุโคภวะอภิวาดนาสิริสานิจังวุฒาปจายโนจัตตารโหธรรมาวัฒนติอายุวันโนสุขัง
ปารังรัตนัตยานุภาเวนารัตนัตยเตจัสสาดุขโรกะพยาเวราโสกาสตุจุปัฏฐวาอเนกาอันตรายาปิวินาสันตุอาศัยสัตว์ชายสิทธิธนังลาภังโสติภาคยังสุขังบัลลังสิริอายุจวันโนจาโภคังวุติจยะสวาสัตวัสสาจะอายุจาชีวสิทธิภวันตุเตภวะตุสาบะมังกลังรักขันตุสาบะเดวตาสัพพะพุทธานุภาเวนัสดาโสธิภวันตุเตภวะตุสาบะมังกลังรักขันตุสาบะเดวตาสัพพะธัมมานุภาเวนัสดาโสธิภวันตุเตภวะตุสาบะมังกลังรักขันตุสาบะเดวตาสัพพะสังฆานุภาเวนัสดาโสธิภวันตุเตนิมนต์พระสงฆ์ทำภัตตกิจฉันอาหารเจริญพรแม่ชีญาติโยมพิจารณาอาหารและทานปัญญาอายุวัฒนะกันก็ขอเชิญศรัทธาเจ้าภาพร่วมรับประทานอาหารกันวันนี้ก็ยังมีธรรมะสัญจรอยู่เมตตาธรรมคำจุนโลก